โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่4นะคะของสัปดาห์นี้นะคะในหัวข้อเรื่องหนูน้อยคนเก่งนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเก็บของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆควรทำอย่างไรนะคะอันแรกเลยก็คือการเล่นไม้บล็อกที่เป็นไม้นะคะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมคะเก็บเข้าที่แยกลงไปใส่ในตะกร้าไม้บล็อกนะเป็นไม้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกพลาสติกนะคะถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็ต้องทำไมคะแยกเก็บนะไม่ไปใส่ปนกันแล้วเวลาเก็บก็อย่าทำไมอย่าไปโยนสิ่งของเป็นไงดังคุ้มข้ามคุ้มข้ามนี่ไม่น่ารักไม่ดีนะคะแล้วต่อไปก็เป็นพวกตัวสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็ต้องทำไมคะแยกออกไปในตะกร้าตะหากนะคะพวกตุ๊กตาสัตว์ตุ๊กตาเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็ต้องทำไมคะแยกออกมาไม่ปนกันเวลาเด็กหยิบเล่นก็จะได้ทำไมคะอันนี้คือตะกร้าบล็อกไม้นี่คือตะกร้าบล็อกพลาสติกอันนี้คือตะกร้าตัวสัตว์นะคะเด็กๆมาดูนะคะอันนี้คือการเล่นไม้บล็อกนะพอเล่นเสร็จแล้วของใช้อะไรก็ตามก็ทำไมคะเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเล่นตุ๊กตาเป็นไงคะเล่นกันอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุขเลยพอเล่นเสร็จแล้วก็ต้องทำไงคะเก็บเข้าที่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเล่นต่อจิ๊กซอว์เล่นเสร็จแล้วก็ทำไมคะเก็บเข้าไปในกล่องนะคะทีนี้อ้าวดูเด็กๆการเล่นร่วมกันนะคะเวลาเด็กๆเล่นร่วมกันเด็กๆทะเลาะกันไหมคะไม่ทะเลาะกันนะคะเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็ต้องทำไมคะเก็บของเล่นเข้าที่เหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆทำไมคะมาเจอกับทิชเชอร์นะคะมาดูกันบ้านกับทิชเชอร์นะคะ Okay, now we will going to talk about our homework. Today it is science and technology. Two pages, page 2 and 3. For this page we will going to talk about breathing in and breathing out. Draw a line when we breathe in, our chest becomes bigger or larger. Draw a line, do not forget. When we breathe out, our chest becomes smaller. So draw a line. Here, when we blow the air, the balloon becomes big circle. When we suck in the air, the balloon becomes small circle. Page 2, color red for faster activities. Those are exercising, red, red, and red. Color green, if we are relaxing. Green, green, and green. That's all for today. เด็กๆดูนะคะเมื่อกี้ที่เชอร์บอกว่าให้ดูเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอันนี้นะคะเด็กผู้ชายหายใจเข้าลมก็จะน้อยลงเด็กผู้หญิงหายใจออกลมทำไมคะมากขึ้นนะคะเด็กๆก็โยงภาพลงมานะคะอันนี้การเป่าลูกโป่งเด็กๆเห็นไหมพอหายใจออกเป่าลูกโป่งก็ทำไมใหญ่ขึ้นแล้วก็วงกลมภาพใหญ่นะอันนี้หายใจเข้าลูกโป่งก็ทำไมแฟบลงก็วงกลมอันนี้นะคะต่อไปอันนี้คือการออกกำลังกายออกกำลังกายทำให้ร่างกายทำไมแข็งแรงนะก็ระบายสีด้วยสีแดงการนอนหลับพักผ่อนก็ระบายด้วยสีเขียวนะวันนี้มีการบ้านแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะ Do it properly you make sure that you are going to get back the book do not forget to likeAnd ring the bell to subscribe. That's all for today. สวัสดีค่ะ